ดีพลิกคู่ไหนทนายเดชาแฉเมียหลวงนักร้องเสียงนุ่มเคยออกรายการดังแอบยักยอกเงินผัวเข้าบัญชีตัวเอง60ล้านอึ้งความจริงเป็นแบบนี้เขาเด่นจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่เรียกว่าเขย่าวงการบันเทิงหลังทนายเดชากิติวิทยานันท์ออกมาไลฟ์พูดคุยกับลูกเพจ Facebook ทนายใครทุกพร้อมเผยถึงคดีที่เกี่ยวกับวงการบันเทิงทับเอาหูผึ่งที่สุดหนึ่งในนั้นคือคดีนักร้องเสียงนุ่มที่เมียหลวงเคยไปร้องทุกออกรายการโหนกระแสเพราะนักร้องมีเมียน้อยโดยบอกไว้ว่าเมียเขาไปออกรายการโหนกระแสเป็นเมียหลวงผู้น่าสงสารผัวนอกใจแต่เขาไม่ได้บอกว่าผัวที่ไม่ได้อยากกลับบ้านก็เพราะว่าเมียหลวงแอบโอนเงินบัญชีบริษัทของผัวไป60ล้านตอนนี้ฟ้องไปแล้วซึ่งเป็นนักร้องดังมากๆเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราดูรายการโหนกระแสเนี่ยเราเห็นเมียหลวงมาออกรายการแล้วคิดว่าผัวมีเมียน้อยน่าสงสารเราต้องเลี้ยงลูกให้เงินเดือนละแสนก็ไม่พอเขามีรายได้เดือนละหลายล้านอยากได้เยอะๆแล้วก็นั่งร้องไห้เราคือผู้สงสารแต่ทำไมไม่บอกหนุ่มกันชัยว่าเราได้แอบถอนเงินในบัญชีของบริษัทผัวไป60ล้านแล้วถ้าเราเป็นผัวเรารู้ว่าเมียเราถอนเงินบัญชีในบริษัทของเราไปไม่บอกเรายังจะอยากเป็นผัวไหมครับงานนี้เมื่อคลิปของทนายถูกแชร์ออกไปนะคะเรียกว่าทำเอาสายเผือกนักสืบโซเชียลแห่ตามสืบเบาะแสคำใบ้คาดว่าเขาคนนั้นเป็นใครอย่างแน่นอนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ